รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันในรายการการสอบภาษาอังกฤษ4ทักษะนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารด้วยนะคะที่ www.etvthai.tv นะคะถ้าไม่มีเอกสารเกรงว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องแน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำข้อสอบ IELTS กันนะคะเราจะมาต่อเรื่อง reading ของ IELTS ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ลองทำ passage กันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองทำ passage กันต่อแต่ว่าอย่าลืมว่า IELTS เนี่ยข้อสอบแต่ละชุดก็จะมีหลากหลายมากเลยมีหลายแบบด้วยกันคราวที่แล้วเรามีทั้งแบบเติมคำนะคะแล้วก็จับหาถูกผิดคราวนี้เรามาดูกันว่าข้อสอบจะเป็นยังไงอย่าลืมว่าวิธีการของครูเริ่มต้นเราต้องอ่านคำถามก่อนนะคะแล้วทุกครั้งที่อ่านคำถามสิ่งที่ทำที่ต้องทำเสมอห้ามลืมเลยก็คือ mark keyword จับ keyword แล้วก็คิดไว้เลยว่า keyword คำนี้จะสามารถเอาซีโนนิมอะไรมาแทนที่ได้เขียนไว้เตรียมไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเทคนิคการสแกนให้ด้วยว่าถ้าเราได้คีย์เวิร์ดแล้วเราไม่อยากอ่านเยอะเนี่ยเราจับมันโยนไปเลยแล้วก็ไปอ่านได้บ้างไหมนะคะก็จะมีส่วนช่วยได้บ้างเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่ข้อสอบ IELTS นะคะใครถามว่า IELTS คืออะไรอย่าลืมว่ามันคือ The International English Language Testing System นะคะกับครูวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิษฐ์ นาถชูฤกษ์นะคะเราเข้าสู่ข้อสอบกันpassage นี้บอกว่าเป็น passage ที่3นะคะถ้าใครมีเอกสารอยู่ในมือดูเลยเนาะ You should spend about 20 minutes on questions 28 to 40 which are based on reading passage below มีทั้งหมดตั้งแต่ข้อ28ถึง40 passage 3ก็จะเป็นช่วงท้ายๆข้อสอบก็จะยาวขึ้นเนื้อหามากขึ้นโจทย์ยากขึ้นเรื่อยๆงั้นไปดูโจทย์เลยค่ะโจทย์ก็จะมีเริ่มอันนี้เลยชุดแรกเลยจะมีข้อ28ถึง31นะคะคำสั่งบอกว่า Do the following statements agree with the information giving อันนี้คล้ายๆคราวที่แล้วที่ทำไปคือถามว่าใช่หรือเปล่านั่นเองถูกหรือผิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ True if the statement agree ถ้า agree ใส่ True if the statement contradict คราวที่แล้วเจอ contra แปลว่า againstตรงข้ามขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้น contradict ดิกแปลว่า word พูดตรงข้ามขัดแย้งก็ให้ใส่ false แล้วก็ if there is no information ให้ใส่ not given no information สรุปเราต้องเขียน3อย่างคือ t f แล้วก็ ng สำหรับชุดนี้นะคะไปดูกันก่อนว่าเขามีอะไรบ้างวงกลม keyword นะคะข้อ28เลยถามว่า there is some doubt สงสัย doubt มีอะไรบ้างนะ wonder ใช่ไหมถ้าไม่ใช่คำที่เป็น noun หรือ verb ก็จะมีคำประเภทอะไรนะ perhaps เนาะบางทีจะใช่ไหมสงสัย about to cause that Mary Rose to sink ใส่ the ด้วยนะชื่อเฉพาะแล้วใส่ the ปกติชื่อเฉพาะไม่ใส่ the นะจะมีบางอย่างเท่านั้นที่ใส่ the แล้วใช้คำว่า sink คือจมแน่นอนเรือแน่นอนต้องเป็นเรือแน่นอนเลยเพราะคำมันบอกแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ the ครูคิดนะอันนี้คือสิ่งที่ครูคิดในใจนะถูกหรือผิดไม่รู้ครูกำลังทำให้ดูว่าถ้าครูเป็นเด็กสอบอ่านหนังสือครูจะคิดอย่างนี้ก่อนเลยนะคะข้อ29 the Mary Rose was the only ship ชัดเจนไหมว่าเรือแหมเราเดาไว้เป๊ะเลยแล้วเดาว่าสถานการณ์นี้น่าจะเป็นOcean หรือ Sea เพราะอะไร Boat sail in the river but ship sail in the sea แปลว่านี่ต้องเกิดในทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เพราะ ship เขาบอก Mary Rose was the only ship to sink only เป็นลำเดียวเท่านั้นเหรอ in the battle โอ้เดาได้เลยว่ามันต้องโบราณมากเลยดูปีสิ1545แสดงว่าเรื่องนี้ต้องเล่าถึงเรือหนึ่งลำซึ่งจมหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาถามเราแบบนั้นนะคะใน battle ก็คืออะไร
War เห็นไหมเห็นวิธีการครูไหมคะครูกำลังพยายามทำให้ดูว่าถ้าครูเป็นเด็กเวลาครูทำข้อสอบครูจะไม่อ่านเฉยๆแล้วอ่านตั้งแต่ต้นจนจบครูจะไม่ทำแบบนั้นเลยแต่เราจะทำโดยการดักข้อสอบก่อนแล้วก็จับแบบนี้นะคะต่อไปข้อ30 Most of one side of the Mary Rose ใช้คำว่า one side ปกติเรือมันมี2ฝั่งใช่ไหมมันมี left and right ถูกไหมอันนี้แสดงว่าเขาบอกว่า1ฝั่งlay undamaged แสดงว่ามันน่าจะ safe เนาะมันน่าจะปลอดภัยใช่ไหมมันน่าจะ safe and sound นะปลอดภัยแล้วมันน่าจะจะครูกำลังคิดว่าครูจะใช้คำว่าอะไรเผื่อไปเจอ undamaged undestroyed ได้ไหมหรืออยู่ในสภาพ good condition มันก็อาจจะไม่ good condition นะเรือมันตั้งปี15แล้วอะแต่ก็เขียนไว้ก่อนแล้วกัน condition ที่แปลว่าสภาพปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ under the sea โอ้ไปเจอที่ใต้ทะเลนะต่อไป31บอก Alexander McKee ชื่อคนเอาไหนดีเอามาร์กไว้ก่อนชื่อคนเดี๋ยวพอชื่อคนยิ่งชื่อคนชื่อสภาพยิ่งหายง่ายสังเกตจากตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปหากัน knew that the wreck ตัวนี้ออกเสียงว่า wreck W ไม่ออกเสียง the wreck would contain many valuable historical objectsvaluable ตัดหรือ value แปลว่า cost มีค่ามีราคา object ก็คือ stuff เอาง่ายๆมันก็คือ thing สิ่งของวัตถุเนาะ thing stuff object คือตัวเดียวกันสรุปก็คือ Mackie คนนี้แหละรู้ว่า wreck ก็คือ wreck ก็คือ broken ของเรือก็คือเรือทำไมเรือแตกแสดงว่าแม็กคีรู้เลยว่า wreck อันนี้หรือ broken อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น Mary Rose เนี่ยเนาะมีวัตถุสิ่งของที่มีค่าทางประวัติศาสตร์แม็กคีรู้เนี่ยรู้จริงป่ะไม่รู้นะเขาว่าอย่างนั้นอ่ะคราวนี้ต่อไปตอบอีกข้อ32ถึง35ให้ทำอะไร Look at the following statement and list the list of date below มีวันที่Match สิ่งที่เราต้องทำ is statement with the correct date จับคู่ A to G write the correct A to G เวลาเราไปเขียนเราต้องไปเขียน A B C ว่าไปมาดูซิมีอะไรบ้างอ๋อมีปีให้มีปีคศง่ายไหมแบบนี้อู้ก็ง่ายจำเลขไว้นะเดี๋ยวเราไปวงหานะเลขหมดนี่เลยนะคะข้อ32ถึง35ใช่ไหม32ถึง35เราต้องจับคู่กับ1 2 3 4กับ2 4 6 7เราจะต้องเลือกมาแค่4ปีคศเท่านั้นอีก3นี่เป็นตัวลวงแต่เวลาเดี๋ยวเราไปหาแล้วก็ไปวงกลมซะแล้วเราจะได้จับได้อันแรกเขาบอก search for Mary search ในที่นี้ก็น่าจะเป็นอะไรคะถ้าเอาง่ายๆก็คือ finding หรืออาจจะเป็น found ครูไม่เน้น part of speech นะไม่เน้นว่าเป็น noun เป็น verb เป็น adjective เพราะไม่รู้เวลาใช้เขาจะใช้แบบไหนแต่ถ้าความหมายคล้ายๆแบบนี้เอาไว้ด้วยกันหมด search ครูคิดมันอาจจะเป็นพวก discover ได้ไหมค้นพบเนาะหรืออาจจะเป็น uncover ก็ได้นะ uncover แปลว่ามันมีอะไรปิดอยู่แล้วก็ไปดึงมันออกเนี่ยนะเราเอาของไปซ่อนคุณแม่เอาไว้ซื้อกระเป๋าใหม่เราเสื้อไปปิดทับเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่มาถึงไปหยิบเสื้อออกไว้ตายเจอกระเป๋าหนูซื้อมาแอบอันนี้เรียก uncover โอเคนะ launch มันเป็นการพบว่า Mary Rosemary was launch ปกติ launch คือ startได้มีการหาsearch อาจจะเป็น look for ก็ได้นะเหมือนเวลาเรา search อะไรในอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยมีการค้นหาการค้นหา Rosemary เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ Rosemary มันชื่ออะไรนะเป็นต้นไม้เป็นผักที่ใช้ทำสเต็กครูทำบ่อยครูเลยลืมเอาไปเวลาเราทอดสเต็กแล้วเราใส่ Rosemary ไม่ใช่เอาใหม่ Mary Rose ชื่อเรือเขาบอกการค้นหา Mary Rose เนี่ยนะเรือลำนี้นะwas launch launch ก็คือ start เริ่มต้นอย่างเงี้ย33 one person's exploration คือการ
explore สำรวจ survey เนาะ explore survey find ค้นหา find ปัญหาก็ได้พบก็ได้ of เรือลำเนี้ย stop เดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามันมีจุดยุติเมื่อไหร่แล้วจุดเริ่มเมื่อไหร่ก็ start กับ stop เมื่อไหร่โอเคต่อไปบอกว่า it was agreed that the hull of the Mary Rose รู้จัก hull ไหมไม่รู้จัก hull แต่มันเป็นของไอ้เจ้าเรือลำนี้นะมันน่าจะต้องอยู่ที่เรือลำนี้แต่มันเป็นอะไรไม่รู้ใช่ไหม should be rest rest ก็คือเอาขึ้นมาใช่ไหมดึงขึ้นมามันน่าจะเป็นอะไรถ้าเป็นคนก็ควรจะเป็นอวัยวะนะถ้าเป็นเรือมันก็คงจะเป็นส่วนของเรือไหมที่เขาบอกว่าเป็นที่ตกลงกันว่าไอ้ส่วนของเรืออันเนี้ยฮาวอันเนี้ยมันควรจะได้รับการ rest คือยกขึ้นมาข้อ35 the site of Mary Rose was found by chance site คืออะไรโอ้ยอย่าเข้าไปตรงนั้นมีไซต์ก่อสร้างเคยได้ยินไหมsite น่าจะแปลว่า area บริเวณเนาะ place เอาครูพยายามหยิบหลายๆคำมาสถานที่เนาะคล้ายๆอย่างนี้เนาะ was found by chance แปลว่า by อะไร accident โดยบังเอิญ accident โดยบังเอิญมือกับหัวครูบางทีหัวไปแล้วมือไปไม่ทัน accidentอันนี้สรุปก็คือมันมีการพบโดยบังเอิญในปีไหนแล้วก็ข้อตกลงที่บอกว่าจะยกไอ้ฮาวอันเนี้ยมันปีไหนก็คือต้องไปหาปีนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่ยากเราก็ไปสแกนปีพวกนี้ไว้อ่ะต่อไปคราวนี้ให้ label the diagram เขาใช้ให้ diagram ภาพ no more than two words อย่าเกิน2นะ from the passage ได้นะ36ถึง40ไหนมาดูซิโอ้โหให้ทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยให้เติมเห็นไหมให้เติมรูปภาพนะเนี่ยให้เติมซิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยสองรูปนี้ต่อกันนะคะในของพวกคุณที่ดาวน์โหลดออกมาสองภาพนี้คือมันต่อกันนะแต่เนื่องจากหน้าจอครูไม่พอครูก็จับมันแยกอ่ะโอเคโอ้เมื่อกี้เราอยากรู้คำว่า how นี่ไงเห็นไหมเห็นภาพไหมคะ how คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นเรือใช่ไหมเพราะฉะนั้น how ก็น่าจะเป็นอะไรคะโครงเรือได้คำศัพท์แล้วจากภาพเห็นไหมโจทย์ภาพมันฟ้องกันไปฟ้องกันมาข้อ36บอก attached to how by wires why ที่เราทุกวันนี้เราใช้แบบ wireless ก็ตัวนี้ why แปลว่าเส้นลวดเส้นที่ดึงอันนี้ก็แสดงว่าต้องมีการ attach to how เอาไปติดใช่ไหมเวลาที่เราส่งอีเมลแล้วเรา attach attachment คือแนบชิดไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้เขา rising the hull of Mary Rose stage 1 and 2มี2จังหวะก็มี2รูปอันข้อ36จุด attach ที่ how ที่โครงเรือโดยใช้เส้นลวดนะคะเขาก็ให้ดูรูปแล้วก็ hull of ship ก็เห็นแล้วใช่ไหม hull of ship คือโครงเรือใช่ไหมคะแล้วก็ไปข้อ37บอกว่า to prevent hull being sucked into mud ทำอะไรก็ไม่รู้ไอตัวตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาอยากให้เติมอันเนี้ยมีไว้เพื่อป้องกัน prevent คือป้องกันไม่ให้ hull sucked คือเดี๋ยวนี้เด็กๆบางคนป่วยหายใจไม่ออกน้ำมูกเต็มจมูกเลยก็ต้องไปซักชั่นมันมีปลาอยู่ตัวนึงอยู่ที่ตู้ปลาแล้วชื่อซักเกอร์นี่ออกไหมคะซักมันแปลว่าดูดไม่ให้มันดูดลงไปในมัดก็คือโคลนพอไปรูปที่2อันนี้ไม่มีเนาะรูปที่2อันนี้มีเครนมีเครนมีฮุกเนาะเครนทับศัพท์เนาะตัวดึงฮุกคืออะไรเคยดูกัปตันฮุกไหมคะมือจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮุกคือตะขอข้างบนข้างล่างก็ได้ฮุกตัวเกี่ยวแล้วก็ hull of ship อ้าวชัดเจนเลย hull เรารู้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเราสงสัยอยู่โครงเรือใช่ไหมคะก็มีข้อ38ถามว่า legs are placed into legs ในที่นี้คงไม่ใช่ขาคนนะแต่ไอตัวขาไอตัวเนี้ย place
จำได้ไหมคราวก่อนเราเคยเจอ place เหมือนกับไปวางไปอะไร locate ก็ได้เนาะ place locate ก็ได้ใช่ไหมคะไปวางที่ไหนพุทก็ได้เนาะง่ายๆแต่จะง่ายเกินไปมั้งคงไม่ใช่พุทเนาะใช้ place นะต่อไปข้อ4 39 how is lower into ตัด ed lower ก็คือตัด er อีกก็คือ low ต่ำ lower ก็คือถูกทำให้ต่ำลงไปในที่ไหนเรือเนี่ยแล้วก็ข้อ40 use an extra protection for the hull extra protection ก็คือ protect ข้อ40รูปเนี้ยเขาใช้เพื่อเป็นตัว protect ตัวปกป้องไอ้โครงเรือเราต้องมาเติมก็พยายามจำเรื่องจำคำถามไว้นะคะจำพิธีการจำก็คือใช้เนี่ยตัวที่คลุมวงเอาไว้พวกเนี้ยเห็นไหมเป็นตัวที่เราจะไปหาคำตอบกันอ่ะไปหาคำตอบกันเริ่มตั้งแต่ยังไงดีเริ่มตั้งแต่ลองไปวงพวกปีวงพวกปีก่อนเลยดีไหมคะลองดู1 5 4 5ไม่มีในนั้นใช่ไหมคะแต่มีในคำถามข้อ29จำได้ไหม1 5 4 5เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตั้งใจอ่านตรงนี้หน่อยเขาบอก Raising the Mary Rose How a 16th century cent แปลว่า100 1เมตรมี100 centก็แปลว่า1เมตรแบ่งเป็นส่วนๆได้100งั้น century คือศตวรรษเอ้อไม่ใช่ศตวรรษใช่100ปี 16th century warship ช่วงศตวรรษที่16 warship ตัดเลยแบ่งตรงตัวเป๊ะ warship ก็คือเรือรบนั่นเอง was recover a re all cover ปิด re เปิดขึ้นมาค้น from the sea bed ตัดตรงตัวเลยซีเบสก็คือใต้ทะเลก้นทะเลนะคะนี่เขาพูดถึงยุคนั้นเลยแล้วก็เล่าให้เราฟังคำถามมีตรงนี้รู้สึกจะมีจุลายที่ถามว่า true หรือ false สักอย่างนึงเนาะเดี๋ยวเจอหรือเปล่าเขาบอกว่า on 19 July 1545 English and French fleets were engaged in a sea battleOff the coast of southern England in the area of water called Solent ครูพยายามคิดตามภาพตอนนี้ครูกำลังสร้างภาพว่าเหตุเกิดมันมีชาติสองชาติหลักคือมีอังกฤษกับฝรั่งเศส Fleet แปลว่าอะไรรู้จักไหมไม่รู้ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องแปลทุกตัวตัวไหนไม่ได้โดดข้าม Once ที่มันไม่ใช่คำที่เราต้องไปเติมหรือต่อให้เป็นคำที่ต้องไปเติมก็ทำใจสบายๆโดดข้ามไปก่อนแต่คิดภาพก่อนตอนนี้ภาพต้องเกิดให้ได้ว่ามันมีเกิด2ประเทศ engage ใน sea battle อันนี้คือหัวใจรู้แล้วล่ะนี่คือเกิดสงครามใช่ไหม battle เวลาเดี๋ยวนี้เขามา battle กัน war ในทะเลแล้วก็ course อยู่ที่สถานที่นี้ใน area ซึ่งเรียกว่า Solent between Portsmouth and Isle of Wight ช่างมันพวกนี้ครูไม่เห็นในคำถามเลยครูแค่ผ่านตาเท่านั้นแต่ตรงนี้เขาแค่พยายามจะโลเคทให้เราว่าเหตุเกิดที่ไหนใช่ไหมคะเพื่อให้เรามีภาพให้ชัดเจนว่ามันเกิดสงครามแล้วมันมีเรือตั้งแต่ปีนู้นเลยโดยที่มีประเทศสองประเทศคืออังกฤษกับฝรั่งเนื่องจากตรงนี้ไม่มีคำถามครูก็เลยไม่ได้ไปสนใจกับชื่อเฉพาะที่เป็นสถานที่โอเคไหมคะต่อไปเกิดอะไรขึ้นเขาบอก among the English vessels was a warshipby the name of Mary Rose นี่เจอแล้วต้องเป็นตัวเอกของเรื่องแน่ๆเลยเขาบอกว่าที่ English vessel อันนี้เนี่ยมันมี warship ไม่รู้จักว่า vessel คืออะไรถ้าข้าสัมไม่ได้ถามก็ไม่เป็นไรนะแต่สมมุติว่าอยากรู้อาจารย์จะให้กระโดดข้ามไปเยอะๆเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับเห็น watch ไหมคะ to be เป็นการบอกว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นในที่นี้ vessel ก็คือ warshipก็คือชิปตัวเดียวกันนะคะนี่คือวิธีการดู vessel จริงๆแล้วถ้าไปอ่านในเชิงของแพทย์เนี่ยมันจะหมายถึงพวกหลอดเลือดก็ได้แต่ตอนนี้มันคงไม่ใช่มันคงจะเป็นอีกมินนิ่งหนึ่งคือแปลว่าชิปหรือแปลว่าโบ๊ท big boat อ่ะไม่ใช่โบ๊ทธรรมดาแปลว่า craft คือตระกูลเรือทั้งหมดเนี่ยใช้ได้ใช้ was to be เป็นการบอกข้างหน้ากับข้างหลังเป็นตัวเดียวกันก็สรุปก็คือมันคือเรือสงครามอันเนี้ยเรือรบเนี่ยแล้วก็ชื่อนี้เขาบอก built in Portsmouth
some 35 year surrender คือมันไม่มีคำถามตรงนี้ครูก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ความสำคัญเขาเยอะมากเท่าไหร่โอเคไหมคะก็พอไปได้กระโดดข้ามไปได้ถ้าชื่อหมายความว่า post mouth อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยได้ถามก็โอเคข้ามๆไปหน่อยก็ได้มันเหมือนจะมีคำถามที่เรายังไม่ควรจะเลยก็คือวันนี้19กุมภาพันธ์1545ไปดูคำถามเลยค่ะ29นี่29ที่มีวันที่เนี่ย Was the only ship ตกลงมันลำเดียวหรือเปล่าที่มันจมเมื่อกี้มันเจอหรือยังครูว่าเมื่อกี้เราเจอคำนี้เดี๋ยวนะเราเจอคำว่า among อะไรสักอย่างใช่ไหม among the English vessels เติม s ด้วยเห็นไหม among แปลว่าเกิน2ขึ้นไปนั้นแสดงว่าท่ามกลางไอ้ต้องหลายลำเนี่ยหนึ่งในนั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันคือ Mary Rose แสดงว่าเขาต้องไม่ใช่ the only ใช่ไหมตอบเลยค่ะ29บอกว่าMary Rose was the only ship to sink in the battle. ตกลงแล้วได้บอกไหมว่าเป็น only ship ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอะไรคะ NG เพราะเขาไม่ได้ใช้คำว่า only คือมันอาจจะมีหลายหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เขาเจออะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ NG อ่ะต่อไปแล้วก็บอก she คือใครShe คือ Mary Rose นะ She had a long and successful fighting career โอ้นี่คือเหมือนกับเรือเนี่ยเขาเหมือนคนไทยให้เรือเป็นผู้หญิงนะเหมือนเรือไทยก็มีแม่ย่านางก็จะชื่อเป็นผู้หญิงเหมือนกันและชื่อเรือของเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน She ในที่นี้ก็คือเรือเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่า had a long and successful fighting career ก็ประสบความสำเร็จสู้มาเยอะand was a favorite of King Henry มีชื่อนี้แต่ข้อสอบเหมือนไม่ได้ถามเนาะครูก็ข้ามแล้วกันนะ accounts of what happened to the ship vary what happened to the ship what happened มันก็คือ cause ไหมใช่ปะสาเหตุของเรืออันนี้ vary แปลว่า many หลากหลายมีความหลากหลายWitness agree that she was not hit by the French. ก็มี witness คือพยานผู้เห็นเหตุการณ์มีพยานบอกว่ามันไม่ได้ถูกโจมตีโดยฝรั่งเศส so maintain that she was outdated. อันนี้ต่อไป others ครูเริ่มกระโดดข้ามแล้วนะเพราะครูอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่เหตุไหมแล้วรู้เหตุหรือเปล่าแต่เขาบอกเขามีหลายเหตุคนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ other she was mishandled by undisciplined crew miss แปลว่าผิดไม่ดีก็แปลว่าใช้งานแบบไม่ดีโดย crew คือใครขึ้นเครื่องบินแล้วเขาประกาศไม่ cabin crew คือลูกเรือคนที่ทำงานในเรือกับเครื่องบินเขาจะถือว่าลักษณะเหมือนกันก็เรียกเป็น crew เหมือนกันนะคะแล้วก็However, is that Mary Rose sank into Solent that day, taking at least 500 men. จมไปพร้อมกับคนเท่านี้ After battle attempts were made to recover the ship, but this fell. ก็คือครูอ่านเร็วเพราะครูแค่อยากจะบอกว่าอ้อไอ้คนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ถูกฝรั่งเศสทำให้จมหรอกนะแต่คนใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีทำให้จมอีกคนหนึ่งบอกอย่างงู้นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยกลับไปดูอันไหนที่มันเป็นคำถามเราจะอ่านแต่อันไหนที่ไม่ใช่อ่านเพื่อประกอบเราจะอ่านเร็วเพื่อไม่ข้ามแต่ให้ได้ไอเดียเพราะฉะนั้นครูว่าข้อนี้ข้อไหนนะเดี๋ยวก่อนนะที่มันมีเรื่อง28อันนี้ไง doubt อยู่นี่เจอแล้วDoubt about what caused คือ what happened เกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้ตกลงรู้ไหมไม่รู้ก็แปลว่ามันเป็น doubt จริงๆเพราะฉะนั้นข้อ28ต้องตอบ true ถูกแล้ว28 29 NG ได้2ข้อแล้วนะอ่ะ
ต่อไปจริงๆครูก็อยากจะให้กระโดดข้ามไปอ่านปีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าสไลด์ของครูเนี่ยมันอาจจะเลื่อนแล้วเดี๋ยวจะเวียนหัวถ้าใครวงเลยได้วงไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอครูนะของครูจะใช้วิธีการผ่านแต่ถ้ามันเป็นกระดาษ1แผ่นครูจะใช้วิธีการไปวงเลยนะคะถ้ากระดาษอยู่ในมือครูเนี่ยข้อ A ถึงข้อ G ที่1836 1840 1965ครูจะไปวงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครไปวงได้ไปวงก่อนเลยนะคะและเดี๋ยวครูจะตามไปช่วยวงอ้าวต่อไปอันนี้ผ่านละย่อหน้าต่อไปบอกว่า The Mary Rose came to rest on the seabed แสดงว่าตอนนี้คือ came to rest พักผ่อนแล้วแต่พักผ่อนที่ใต้ทะเลนะ lying on her starboard right side lie on นอนด้านหนึ่ง right side นะเรียกว่าชื่อว่า starboard ถ้าไม่รู้เรือเนี่ยเขาจะมีชื่อของเขานะปีกนั้นเรียกอะไรแต่ละอย่างเขาจะมีชื่อเฉพาะของเขาคนเขียนกลัวเราไม่รู้เขาก็เลยเติมคำว่า right เข้าไปนะคือฝั่งขวา at angle of approximately 60 degrees โอเคเขาสับไม่ได้ถามเนาะบอกว่านอนตะแคงกี่มุมกี่องศานี่นอน60องศานะ the hull the body นี่ไงรู้แล้วเมื่อกี้ฉันเห็นรูปแล้วไม่ต้องมาอ่านก็รู้แล้วใช่ไหม acted as a trap for the sand and mud carried by swollen currents อ๋อคือมันตะแคงข้างหนึ่งแล้ว hull ของมันเนี่ยตัวโครงเนี่ยมันก็ trap ติดกับแซนแล้วก็มัดคือจมเอาว่าง่ายๆ current คือกระแสน้ำกระแสน้ำนี่ก็ล็อกมันเอาไว้ as a result เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น the starboard side fill rapidly ไม่ได้เติมตัวเองนะมันก็คงจะถูกสุมเนาะอย่างเร็ว leaving the exposed port left ข้างซ้ายเรียก starboard ข้างขวาเรียก export port ข้างซ้าย side to be eroded by marine organism and mechanical degradation นึกภาพเรือมีสองข้างข้างขวาใช่ไหมข้างขวาเป็น starboard ใช้เป็นดาวแล้วกันนะสมมุติข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายชื่ออะไรนะอ๋อนี่ไง exposure port ข้างเนี้ยมัน erode แปลว่ามันถูกกร่อนอะอะไรก็ตามที่ erode คือมันถูกกัดกร่อนไปโดย marine organism สิ่งที่อยู่ใน marine คือทะเลคือ sea ลงไปสองข้างนะBecause of the way the ship sank nearly to the starboard half survived intact. Because of the way the ship sank มันจมด้านเดียวถูกไหมคะตั้งมุมไว้60 องศาก็เกือบจะตั้งฉากเนี่ย starboard มันก็เลย half survived ขึ้นมา half survived แปลว่าครึ่งหนึ่งรอดครึ่งหนึ่งจม intact แปลว่าอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่รู้ว่ามัน half survivedDuring the 17th and 18th century, the entire site became covered. Entire ก็แปลว่า whole ที่เมื่อกี้เรื่องที่เมื่อกี้เราเจอทั้งหมดมันถูก covered ด้วย layer of hard gray clay ก็ถูกทับถมธรรมดาจมอยู่ในน้ำมันก็สุมกันเป็นชั้นใช่ไหมคะ which minimized further erosion. Erosion ก็คือ erosion ก็ถูกกัดกร่อนไปเอ๊ครูว่ามันมีคำถามเรื่องหนึ่งด้านไปดูสิคะอันไหนนะที่เป็นคำถามเรื่องหนึ่งด้าน one side นี่ไงข้อ30เจอแล้วข้อ30ถามว่า most of the one side of Mary Rose lay undamaged under the sea มันจมหนึ่งข้างเขาถามว่ามันมีอีกหนึ่งข้างที่มัน undamaged ก็คือมัน safe ถึงมันจะอยู่ใต้ทะเลแต่มันก็โอเคดีใช่หรือไม่คำตอบก็คือ yes trueเพราะมันจมข้างเดียวมันก็แค่โดนเลเยอร์ของน้ำทับถมแต่ด้านหนึ่งมันถูกกรานกร่อนไปแล้วนะคะอ่ะกลับไปอ่านต่อพอมาถึงอันนี้ปุ๊บเอ๊ะมีไหมปีนี้ในคำถามมีไหมคะในคำถามมีนะ1836วงไว้เลยอ้าวเดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้เป็นคำถามแล้วเขาบอกว่า then on 16 June 1836 some fishermen in
Solon found that the equipment was caught on an underwater obstruction. ตอนนี้หลายปีตั้งแต่ปี1500มาจนถึง1800ปรากฏว่าเกิดมี fisherman อาจจะสัก 2-3 คนนะซ้ำเข้าไปพบว่า equipment ของเขา equipment คือ tools อุปกรณ์ต่างๆอะไรเนี่ย was caught underwater obstruction obstruct คืออุปสรรคคือไปติดเอาง่ายๆคือไปติดกับอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ turn out to be Mary Rose ตายเลยแล้วไปเจอกลายว่าเป็นอะไรเป็น Mary Rose เอ๊ะแสดงว่านี่เขารู้ไหมเนี่ยเขารู้ไหมว่าเป็นเรือไม่รู้รู้แต่ว่ามันมีของจมของเขาจมใช่ไหมเขาก็เลยเป็นไงคะไปตามเอ๊ะ1836ครูว่ามันมีอยู่อันหนึ่งนะมันมีอยู่ข้อหนึ่งหรือเปล่าที่มันบอกว่า by chance หรือ by accident น่ะใช่ไหมคะข้อเท่าไหร่ไปดูต้องรีบไปดูแล้วข้อปีหรือเปล่านะนี่ไงข้อ35 by chance หรือ by accident เนี่ย site of Mary Rose was found ถิ่นที่หรือบริเวณที่ Mary Rose อยู่ถูกค้นพบโดยบังเอิญเพราะ fisherman ไปทำของจมน้ำเลยลงไปอ้าวกลายเป็นไปเจอเรือ1836เพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ A ข้อ35ต้องเป็นข้อ A ถูกไหมคะงั้นใส่ไว้35 1836ได้แล้วคำตอบ1ข้อได้ปีนี้แหละต่อไปกลับไปต่อเนาะเขาบอกว่า turn out ก็คือ become กลายเป็น Mary Rose แปลว่าไม่รู้เลย became เป็นอดีตbecame กลายเป็นขึ้นมานี่ได้ diver john diver ก็คือ dive ดำน้ำพนักงานคนดำน้ำใน diver john dian happened to be exploring another sunken ship nearby โหยนี่นักดำน้ำชื่อ john dian ก็เลยเป็นไงคะ explore find another sunken ก็คือ sunk ship nearby ก็คือ near คำเดียวกันนี่แหละหาบริเวณนั้นแหละAnd the fisherman approached him, asking him to free their gear. ก็มาให้ free their gear นี่ใช่เกียร์ใส่ไหมเกียร์ปกติแปลว่าอุปกรณ์นี่แหละ Dian dived down and found the equipment caught on a timber protruding. ปรากฏว่าพอลงไปดาวลงไปแล้วไปพบ equipment caughtOn coach มาจาก catch ในที่นี้มันไม่ได้จับตัวเองมันถูกจับถูกยึดเอาไว้กับ timber คืออะไรรู้ไหมไม่รู้ก็ค่ำๆไปก่อนเนาะ slightly from the sea bed อ้าวอยู่ใต้ทะเลแล้วตอนนี้อะไรล่ะที่มันอยู่ใต้ทะเลมันก็คือเรือไงเรือก็ทำจาก timber คือ wood คือไม้ไปเจอไอ้เจ้าไม้อันนี้นี่แหละที่มันอยู่ใต้ทะเล exploring further พอสำรวจต่อHe uncovered several other timbers. แสดงว่า timbers ในที่นี้ก็คือ house หรือเปล่าคือโครงเรือเพราะโครงเรือสมัยก่อนนะมันก็คือเป็นไม้ไปเจอ timbers อันอื่นอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ bronze gun เอ๊ะครูเริ่มหยุดแล้วเพราะครูรู้สึกว่ามันมีคำถามข้อหนึ่งที่มันมี valuable historical objects ใช่ไหมจำได้ไหมทรัพย์สินของมีค่าเชิงประวัติศาสตร์เอ๊ะมันจะใช่ไหมเนี่ย bronze gun เดี๋ยวมาร์คไว้สิ The end continued diving ดำต่อเนาะ on the site intermittently until ปีนี้เลยโอ้โหจาก1836ที่เมื่อกี้เราตอบมา1840เอ๊ะคำถามมีด้วยนะ1840ใช่ไหมเดี๋ยวดูด้วยพอมาถึง1840ปุ๊บทำยังไง recovering several more guns เจอปืน two bowlsvarious timbers part of pump various small other small files แสดงว่าอย่างแรกเลยคือเจอของเพียบเลยกันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางประวัติศาสตร์ได้ใช่ไหมปืนเนี่ยอันที่สองคือไม่ได้เจอลำเดียวไปเจอหลายลำด้วยแล้วปี1840ด้วยครูว่าครูน่าจะตอบได้2ข้อนะไปดูค่ะไป
ไปดูข้อ31ก่อนเลยข้อ31นี่ไง valuable historical objects Alexander McKee เมื่อกี้ยังไม่ได้ยินชื่อนี้เลยเนี่ยงง Alexander McKee มาตอนไหนเมื่อกี้มีแต่ DN ใช่ป่ะ DN ไม่ใช่ Alexander McKee ป่ะ New the wreck would contain many valuable แล้วเขารู้หรือเปล่าว่ามันมีของเยอะก็มันอีตาคนหนึ่งทำของตกแล้วก็ให้อีตาคนหนึ่งช่วยลงไปดำแล้วก็เลยไปเจอไม่ใช่เหรอเป็น accidentallyFindings ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นข้อ31ต้อง F แน่นอนผิดแน่นอนเสร็จแล้ว1ชุดพอเสร็จแล้ว1ชุดคราวนี้แหละครูจะเริ่มเทคนิคใหม่ครูไม่อ่านละเอียดแล้วเพราะข้อต่อไปเราก็ตอบไปแล้วปี36ตอบแล้วปี40เมื่อกี้นี่หาปี40อยู่ใช่ไหมหาปี40สิปี40เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะลงไปสำรวจใช่ไหมคะแล้วเป็นไงเดี๋ยวจำไม่ได้กลับไปดูก่อนปี40เอาให้แน่สิแต่มันมีโจทย์พอดีมันอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้แต่ไปดูก่อนนี่ไง40 until แปลว่าสุดท้ายปลายทางก็แปลว่ามันต้องทำไมจบแล้วล่ะมันต้องจบแล้วล่ะเพราะว่าเขาเนี่ย diving on the sideintermittently inter แปลว่าระหว่าง intermit ก็คือระหว่างช่วงเวลาจนกระทั่งปี1840แปลว่าอันนี้คือจุด stop เพราะฉะนั้น1840มีคำตอบไหมไปดูเลยขอโยงหน่อย1840มีอันไหนที่ stop ไหมคะนี่ one person ในที่นี้ก็คงเป็น the end ใช่ไหมที่ลงไปดำแล้วก็ until 1840เพราะฉะนั้นข้อ33ตอบข้อB-boy จบตัดไปอีกหนึ่งข้อ B-boy เหลือ32กับ34ครูว่าครูขอสุ่มแล้วล่ะตอนนี้ขอวงแล้วช่วยจดโน้ตไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววงตามวงในข้อสอบกันเลยเพราะครูจะต้องกลับไปกลับมา6 5 6 7 7 1 7 9 8 2นะกลับไปวงเลยค่ะจะได้ทำข้อสอบแบบรวดเร็วขึ้นอ่ะวงเลยอยู่ตรงไหนบ้าง6 5มีนี่ใช่ไหม6 5มีแล้วก็ให้ครูหมุนเดี๋ยวคุณจะตาลาย71เอาเรียกว่าทุกคนวงแล้วกันวงของตัวเองไปก่อนนะคะ79เดี๋ยวเราจะหาแค่ตามนี้แล้วก็82หมดแล้วตามนี้เพราะนั้นเหลืออีก2ข้อที่ยังไม่ตอบ2ข้อที่ยังไม่ตอบคือข้ออะไรบ้างดูโจทย์ใช่คะ2ข้อที่ยังไม่ตอบอ้าวกลับไปโจทย์อีกแล้ว2ข้อที่ยังไม่ตอบคือข้อ32 search การค้นพบเริ่มต้น start การค้นหาไม่การค้นพบ search คือลงไปหาเริ่มต้นปีไหนกับข้อ34คือ how จะต้องได้รับการยกขึ้นมาคือจะต้องไปยก how ขึ้นมาเอาแค่2อย่างนะกลับไปดูเลยนะ65ทำอะไรคะ Mary Rose then faded เคยได้ยินไหมไอ้หนุ่มคนนี้มาคุยกับฉันอยู่ดีๆก็ fadeหายเฟดในที่นี้ก็คือค่อยๆ disappear หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆนะคะ disappear ไป into obscurity for another 100 year โอ้โหจากปีเมื่อกี้นี้1840หายไปเป็น100ปี100 year ก็คือ century ใช่ไหมเป็น100ปีไปนู่นเลย1965 military historian an amateur diverมีทหารแล้วก็มี amateur amateur ปกติ am นี่แปลว่า love นะ amateur คือคนที่ทำอะไรด้วยความรักก็คือพวกอาสาสมัครพวกไม่ใช่อาสาสมัครสิพวก อะไรนะสมัครเล่นเขาใช้คำว่าสมัครเล่นพวกสมัครเล่นเนี่ยก็เข้ามาเป็นนักดำน้ำสมัครเล่นอันนี้ไง Alexander McKee เพิ่งมาโผล่ตอนนี้นะข้อนั้นผิดแน่นอนเขาบอกว่า in conjunction with British Sub-Aqual Club อ่ะมาร่วมคอนจังมาจอยคอนจังในที่นี้ก็คือมาจอยกันนะกับของอังกฤษเนาะ initiate นี่คือ start แล้วเห็นไหมใช้คำ initiate a project called Southern Ship initiate นี่ก็คือ start
แสดงว่าโปรเจกต์นี้มันกลับมาสตาร์ทใหม่แล้วก็ใช้ชื่อว่า Solen Ship start มีคำว่า start กลับไปดูโจทย์เลย1965 start ถูกไหมเนาะ1965 start มีไหม A search for Rosemary was launch คือ start เพราะฉะนั้นนี่เลยต้องปีอะไรเลย1965ข้อ4เป็นคำตอบของข้อ32ผ่านไปได้อีกข้อ1โอเคไหมคะเหลือแค่ how ที่จะ raise ยังไงอ้าวกลับไปต่อโอ้ยไม่อยากอ่านแล้วล่ะถ้าจะหาปีนี้มันเหลืออยู่กี่ปีให้เราหาเนี่ยหาปีเลยก็ได้นะถ้าใครอยากหาถ้าใครไม่อยากหาก็ลองพยายามดูฝึกอ่านอ่ะสรุปใกล้ๆตรงนี้เขาบอก why this paper was a plan to examine a number of known wreck แล้วก็ what Mackie really hope สรุปก็คืออันนี้ก็คือเป็น plan examine ก็คือ survey สำรวจตรวจสอบใหม่นะเขาก็จะมาหากันใหม่เนี่ยแล้วก็มีชื่อ Mackie เกิดขึ้นนะ hope for was to find Mary Rose ordinary search technique ก็ใช้เทคนิคขึ้นมาเทคนิคเบื้องต้นไม่มีคำถามตรงนี้ไปดีกว่าครูจะไปที่ปี1971เลยแล้วกันเนาะเพราะปี1971เนี่ยมันใช่ปีที่เราเหลืออยู่อย่างเดียวคือ how จะดึง how ขึ้นมาไหม when on May นะครูกระโดดข้ามแล้วนะตอนนี้คือเริ่มใช้หลักการสแกนแล้วนะ 5th May 1971 part of the ship's frame was uncovered มีส่วนหนึ่งที่พบ Mackie and his team now knew for certain certain that they found the wreck but were as yet unaware it was also housed a treasure อุ้ยอันนี้ด้วยนี่นี่นี่ก็ใช่โจทย์ที่เราเจอไปแล้วเราตอบไปแล้วด้วยว่ายังไม่รู้ unaware ก็คือ not knowตอนนี้มาสำรวจกันโดยไม่รู้ว่ามันคือ treasure มันคือขุมทรัพย์โชคดีตอบไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วว่าผิดเขาไม่รู้จริงๆ1971ก็ไม่มีคำว่า how ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูข้ามไป1979 1979มี how ไหม1979บอกว่า Mary Rose Trust was formed แล้วก็ Prince Charles and its president มีชื่อคนเกิดขึ้นไม่มีคำถามชื่อคนเลยไม่มีคำถามเลยว่ามีPrince Charlesมีใครมาร์กาเร็ตประธานาธิบดีมามีไหมมีคำขอคำว่า how เนี่ยมีไหมมามีตรงเนี้ย although an excavation in 1978 1978โจทย์ไม่ถาม1978แฮไม่ถาม1978งั้นข้ามนี่นะครูใช้เทคนิคนี้1978ไม่ถามงั้นครูก็ไป1982มันมีคำว่า how เกิดขึ้นในระหว่าง2ปีนี้เห็นไหมคะมันมี how เกิดขึ้นใน1982กับ19อะไรนะ78แต่โจทย์มันไม่มี1978คำถามไม่ถามแต่ถาม1982โอ้ฟันธงเพราะนั้นต้องตอบอะไรแน่นอน1982ไม่แน่ใจเช็คซิเขาบอก why original aim aim คือobjective เป้าหมายใช่ไหมเป้าหมาย aim คือ goal เป้าหมายคือจะ raise the hull สรุป until January 1982 until 1982ตอบเลยเพราะฉะนั้น34 raise hull hull raise นี่แหละ1982ตอบข้ออะไรคะข้อ G เสร็จเรียบร้อยเสร็จไปแล้ว2ชุดคราวนี้เหลือชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี่ก็จะโหดหน่อยให้เติมรูปทำไงดีใช้อีกเทคนิคนึงเลยสแกนหาเลยค่ะเราจะพบว่ามีอีกหลายย่อหน้าที่ยังมาไม่ถึงแปลว่าคำถามน่าจะอยู่ย่อหน้าท้ายๆแล้วล่ะหาสแกนสิคะไหนลองดูซิเอาตั้งแต่เราจะ attach ไหมคะเออครูเปิดมาครูเจอพอดีเลยเนี่ยนี่ย่อหน้าที่เท่าไหร่นาะน่าจะเป็นย่อหน้าสุดท้าย an important factor เห็นไหมคะหาคำซิมันจะมีคีย์เวิร์ดคือ attach จำได้ไหมคะ why ที่ครูให้หาไว้เนี่ยเจอไหม lift นี่เห็นไหม attached
lifting frame lifting wire เห็นไหมคะดูโจทย์สิข้อ36 attach to hull by wire จะเอาอะไรไปใส่ล่ะนี่ไงจู่ๆอยู่นี่เลย this led to an important decision being taken เขาเริ่มแล้วโดยใช้การตัดสินใจสำคัญ namely to carry out the lifting operation in three very distinct stage เขาจะใช้3ยกด้วย3ระดับ the hull was attached to a lifting frame ตอบแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นตรงเป๊ะเลยสแกนมาเจอเป๊ะเลยรูปที่1ตอบเลยเป็นอะไรดีขอสีนี้ดีกว่า attach เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเป็น frame ใช่ไหมถ้าจะตอบคำเดียวตอบ frame แต่ถ้าจะตอบ2คำมันก็คืออะไรนะ lifting มันคือ lifting frame แต่อย่าลืมนะถ้าจะตอบคำเดียวต้องใช้คำหลังนะไปใช้คำหน้าตอบ lifting ผิดเลยเพราะตัวที่มันไปโยงไป attachไปแนบเอาไว้มันคือ frame นะคะเพราะนั้นเป็น lifting frame อ่ะต่อไปงั้นเราหาคำนี้ดีกว่าข้อ37เราหา suck prevent mud หาสิคะค่อยๆหามันต้องไล่ต่อกันเพราะมันเป็นขั้นตอนของการดึงถูกไหมอ้าวหาต่อซิเจอไหมเนาะ lifting แล้วเมื่อกี้นี้นี่เจอแล้ว suck เห็นไหม mud เจอยังเจอแล้วเนาะคราวนี้เจอทั้งซักทั้งมัดคำถามถามว่าจุดๆๆ to prevent hull being sucked into mud เขาบอกว่าเรื่องบอก the problem of the hull ปัญหาของ hull being sucked มันถูกดูดเมื่อกี้ sucker จำได้ใช่ไหมปลา sucker ปลาดูด suck back downward downward ก็คือลง word คือทิศทาง backward downward upward rightward leftward เนี่ยนะมันถูกดึงลงไปในมัดwas an overcome by overcome ก็คือสู้กับมันได้ชนะโดยการใช้12 hydraulic jacks เจอแล้วคำตอบกลับไปตอบได้เลยเพราะฉะนั้นข้อ37มันคือ suck into mud เพราะฉะนั้นใช้อะไร to prevent คำตอบก็ต้องเป็น hydraulic jackถามว่าใส่12เข้าไปด้วยได้ไหมเขาบอกมี12ตัวอย่าใส่นะไม่ต้องใส่เพราะถ้า12เกินตอบได้แค่1หรือ2เท่านั้นเกินปุ๊บตัด0เลยนะเพราะฉะนั้นให้2ก็เอาแค่ hydraulic jacks เท่านั้นพอต่อไปอีกอันนึงหาต่อคีย์เวิร์ดคือ legs place place คือ locate ใช่ไหมเมื่อกี้ครูเตรียมไว้แล้วนะแล้วถ้าจะหาต่อก็คือ lower แล้วถ้าจะหาต่อก็คือ extra protectionคิดไว้เลยเดี๋ยวอาจจะกลับมารอบเดียวเลยก็ได้นะกลับไปกลับมาเดี๋ยวเป็นลมอ้าวหาต่อตะกี้นี้คราวนี้เราจะหาอะไรนะplace legs ดูซิเจอไหมไล่ไปครูกำลังหา place legs นี่ครูเจอ leg แล้วอุ้ยตื่นเต้นพอเจอทีตกใจแล้วเจอทีแปลว่าจะได้คำตอบเจอ legs แล้วก็ถ้าข้ออื่นจำได้ไหมถ้าข้ออื่นก็หาไปก่อนก็ได้นะจะได้ไม่กลับไปกลับมาทีเดียวอันอื่นก็จะเป็นเดี๋ยวมันจะไปไกลอ่ะเอาได้ข้อนี้เอาข้อนี้ก่อนเลยเอา legs อยู่นี่เพราะฉะนั้นถอยไปประมาณนี้เลยประมาณนี้อยู่ตรงไหนบ้าง legs in this stage ครูว่าเพราะมันมี stage มันมีขั้นตอนของมัน in this stage the lifting frameตัวยกใช่ไหมคะ was fixed to a hook ในรูปมันจะมีฮุกมีตะขอใช่ไหม attached to a crane ในรูปก็มีเครนใช่ไหมเอาตะขอไปเกี่ยวกับเครนคือที่ยก and the hull was lifted completely clear of the seabed แล้วก็ยก hull ลอยขึ้นมาจาก seabed and transfer underwater into the lifting cradle transfer คือ transfer ว่า across ถ่ายโอนหรือถ่ายไปใต้น้ำเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นมาเลยแต่ถ่ายไปใต้น้ำไป into the lifting cradle ใต้น้ำครูว่า underwater นี่มันก็
น่าจะได้1ข้อนะเดี๋ยวไปดูด้วยนะอันที่มันมีข้างใต้ underwater มันก็คือ low ใช่ไหมใช่ไหมมันดึงอยู่ใต้น้ำเนาะแล้วต่อไปโอ้เหมือนนั่งคิดคนเดียวตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังมีบอกว่า this require precise positioning to locate the legs มันจะต้องเอาขาเนี่ยนะไป locate นะไปวางนะ into the stepping guise of the lifting cradleครูว่าครูจะตอบแล้วล่ะเพราะมันมีเป๊ะเลย legs into คำตอบต้องเป็นอย่างนี้ละ stepping guides ไปตอบเลยค่ะใช่ไหมดูซิว่าประโยคมันเหมือนกันไหมเนาะนี่ legs are placed place คือ locate ใช่ไหม into ตรงเลยเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นอะไรแน่นอน stepping guides stepping guys ได้แล้ว lower เมื่อกี้เราเจอ lower ไม่ใช่ lower แต่เขาใช้คำว่า under sea ใช่ไหมข้างใต้จำได้ไหมอันนี้คืออะไรอะไรอะไร lifting cradle หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาดูอีกทีอ่ะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์กลับไปดูอีกทีเอาให้เจอให้ได้เมื่อกี้นี้นี่ไงนี่ไง underwater into theLifting cradle กลับไปดูซิกลับไปกลับมาเนี่ยนี่ lower into ตรงเป๊ะเลย lifting ก็คือตัวยกนะคะ cradle ดูที่รูปไหม cradle ก็คือเหมือนกับไอตัวเหมือนเปลยอ่ะแบบนั้นนะได้แล้วเป็น lifting cradle ข้อสุดท้าย extra protection เอาอะไรไปเป็น extra protection รูปก็อยู่ตรงเนี้ยอะไรนะที่จะเป็น extra protection ได้ตัวสุดท้ายแล้วไหนนะ extra คืออะไรเพิ่มใช่ไหมครูเห็นปั๊บทันทีเลยนี่ครูเห็น add เนี่ย extra protection ได้ไหมเอากลับไปดูซิตรงนี้ the lifting cradle was designed to fitไอ้ lifting cradle เนี่ยนะสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะไปฟิตกับเฮาไปวางให้มันเหมาะเจาะกันเลยนะ using archaeological survey drawing ก็ใช้การวาดเอา and fitted with airbags แล้วก็ใส่กับ airbag เข้าไป to provide additional cushioning for the house delicate timber framework นี่ใช่แล้ว additionalคือ extra เพิ่มเข้ามา cushioning ครูว่าสาวๆคงรู้จัก cushion ใช่ไหมทาหน้าแป้งทาหน้าทำไมอันนี้มันถึงเป็น cushion เพราะมันจะเป็นเบาะนิ่มๆกดลงไปแล้วนิ่มๆถ้าใครเคยใช้มันจะไม่เหมือนแป้งเค้กที่แข็งๆ cushion มันจะนิ่มๆปกติ cushion ก็คือหมอนรองนั่งรองก้นนั่งเนี่ยเขาใช้ cushion หมอนอิงเนี่ยก็คือ cushion มีเอาไว้เพื่อให้เกิดความนิ่มเพราะฉะนั้น additional cushioning for the house เขาใส่อะไรเข้าไป and fitted with airbags เอา airbags ไปใส่ to provide ก็คือ protect ใช่ไหมในโจทย์ provide ไม่ใช่ protect to provide additional cushioning ก็คือ protect ใช่ไหมคือตัวนี้นี่คือเอาไปรองรับมันใช่ไหมคะนั้นสรุปแล้วมันก็คือเอาอะไรไปใช้นี่แหละเอาแอร์แบ็กนี่แหละไปใช้แน่เลยไปใช้เป็นคุชชั่นนิ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าเพราะฉะนั้นตอบเลยแล้วกันข้อนี้สรุปว่าที่มัน use เป็น protection for hull ในนั้นใช้ทำเหมือนเป็นคุชชั่นนิ่งในที่นี้ก็คืออะไรคะแอร์แบ็กนั่นเองจบหมดทุกข้อเลยได้ไหมฉันสรุปว่าตรงไหนจำเป็นต้องอ่านอันไหนไม่จำเป็นสแกนได้สแกนข้ามไปจะได้จัดการมันซะโดยวิธีการสแกนหาให้เรียบร้อยนะคะก็ใช้เทคนิคนี้อย่าลืมรีบหาคีย์เวิร์ดก่อนหาคีย์เวิร์ดปุ๊บรีบเขียนตัวที่จะทำให้สามารถจัดการได้นะคะหา paraphrase หรือ synonym เอาไว้พอได้ synonym ปุ๊บก็เอามาสวมกับเรื่องที่อ่านชนกันจับ matching ถ้าใช่ก็กลับไปที่โจท
ตอบได้เลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ครูให้ไว้ข้อสอบมีหลายแบบเนาะอันนี้เขาเรียกว่า fill in the diagram ส่วนใหญ่ fill in the diagram ใช้วิธีการไปสแกนหาคำมานะคะก็เอาไว้แค่นี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะจากการเรียน IELTSในพาร์ทของการทำข้อสอบ reading ซึ่งเขาบอกมันปรับเสียงจริงๆนะคะการปรับเสียงของมันคือมันยาวมันเยอะสับยากงั้นก็เตรียมการแบบที่ครูบอกหวังว่าจะได้ประโยชน์แน่ในพาร์ท reading ส่วนพาร์ทอื่นๆเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ